ุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่เรียกว่าโซเชียลทำให้หลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากมีการเชื่อมต่อกันหลายๆคนใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเรามารู้จักกับแพลตฟอร์มอันนึงที่ทำให้คุณผู้หญิงใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานในเกี่ยวกับการแต่งตัวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมมาคุยกับคุณมะปรางวิชยาศิลป์สุภเลิศชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมะปรางครับอยากให้น้องมะปรางแนะนำนิดนึงว่าโปรเจกต์ที่น้องมะปรางตั้งขึ้นมาเนี่ยโปรเจกต์คือโปรเจกต์อะไรครับผมชื่อว่า Infinite Closet นะคะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์เบสนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางให้คุณผู้หญิงเนี่ยมาลิงก์ถึงกันและกันระหว่างเพื่อนคือสร้างvirtual closet ของตัวเองแล้วก็ผูกกับของเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเทมอะไรอยู่ในตู้แล้วก็สามารถขอยืมกันได้ระหว่างกลุ่มเพื่อนด้วยกันค่ะก่อนที่จะพูดถึงในดีเทลเนี่ยเรามารู้จักกันดีกว่าว่าโปรเจกต์เนี่ยมาเริ่มต้นมาได้ยังไงแล้วก็ได้ข่าวว่ามันเป็นการทำงานร่วมกับหลายๆคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วแรกเริ่มสุดเลยเนี่ยมันมาจากงาน Startup Weekend Bangkok นะคะที่จัดที่ฮับบาเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะก็คือด้วยการแข่งขันเนี่ย Startup Weekend เนี่ยเขาจะเป็นการที่ให้ใครก็ได้เข้ามาในงานนี้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสมัครเป็นทีมแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมาพิชไอเดียกันว่าใครมีไอเดียอะไรแล้วก็เลือกกันในนั้นเลยว่าใครอยากจะไปทำไอเดียไหนแล้วก็ประกอบเป็นไอเดียขึ้นมาทำเป็น presentation ทำเป็น pitch ขึ้นมาเนี่ยภายใน3วันเท่านั้นคือ3วันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักใครเลยมาก่อนเลยแล้วก็แบบว่าไอเดียเนี้ยฉันมีไอเดียนี้ฉันอยากทำอันนี้ใครอยากมาจอกับฉันบ้างใช่ค่ะแล้วตอนนั้นมาปางเสนอไอเดียอะไรไปก็จริงๆก็เป็นไอเดียนี้แหละค่ะจริงๆแล้วคือของทีมปางเนี่ยเราจะเรียกว่ามีการกึ่งฟอร์มก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคือว่ามีสมาชิกอีก3คนที่เหลือเนี่ยเขาเรียนอยู่ด้วยกันที่ MIM ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแล้วเขาก็คุยกันว่าจะมางานนี้เสร็จแล้วปางเนี่ยเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เขาชวนไปโดยที่เราปางไม่ได้รู้จักอีก2คนเลยรู้จักแค่คนเดียวค่ะแล้วก็เข้าไปพิชไอเดียก็เลยทำกันกับ4คนนี้ค่ะวันนี้ก็เลยมาในฐานะที่เป็นตัวแทนของทีมมาเล่ากันในรายการดิจิไลฟ์นะครับทีนี้อยากให้ว่าปางเล่านิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียเนี่ยไอ Infinite Closet เนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็มันจะตอบพฤติกรรมของผู้หญิงจริงๆหรือคือจริงๆแล้วมันเกิดจากปัญหาชีวิตจริงของบางเลยก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีงานแต่งงานของเพื่อนพอดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากซื้อชุดใหม่ไปงานเพื่อนชุดเก่ามันก็เก่าไงมันก็ใส่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนใส่ครั้งเดียวแล้วแบบว่าไม่ใช้อีกแล้วใช่ค่ะรู้สึกไม่อยากใส่ชุดเก่าแล้วทีนี้จะซื้อใหม่ก็ไม่อยากเปลืองตังก็เลยเริ่มคิดว่าแบบเราจะยืมเพื่อนคนไหนได้บ้างครับและทีนี้เพื่อนมันก็มีหลายคนเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนมีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจุดประกายขึ้นมาเองในหัวว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีตัวกลางที่ทำให้เราเห็นของทุกคนในกลุ่มเราจะได้เลือกยืมกันได้ค่ะก็คือสมมุติว่าป้าสามารถเห็นว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้างใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยให้ชุดนี้เก๋ขอยืมได้ไหมใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอินไซต์ของผู้หญิงเลยใช่ป่ะใช่ค่ะก็คืออินไซต์ของผู้หญิงจริงๆแล้วคือเราอยากใส่เสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่สามารถซื้อได้ตลอดเวลาคือเราก็มีลิมิตเรื่องเงินของเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วหลังจากที่พิชไอเดียนี้ไปเนี่ยเป็นไงบ้างครับผลตอบรับจริงๆคืนแรกที่พิชเลยเนี่ยก็มีคนมาคุยด้วยเยอะเหมือนกันคนก็รู้สึกว่าว่ะไอเดียนี้มันก็ดีมันก็ดูแบบว่าตอบปัญหาจริงค่ะแล้วผลสุดท้ายหลังจากแข่งขันกันไปในวันนั้นแล้วได้ข่าวได้รางวัลด้วยก็เป็นชนะเลิศของ Startup Weekend Bangkok แล้วก็ได้เข้าไปแข่งต่อที่เป็นเหมือนกับว่า Startup Weekend ที่ Worldwide ทั่วโลกอะค่ะแต่ว่าจะเป็นแข่งกันทางออนไลน์ก็คือจะได้โหวตกันแล้วก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายค่ะแต่ว่าไม่ได้ชนะที่1น่าเสียดายไม่ได้ไปถึงชั้นที่1แต่ว่าอย่างน้อยคือเป็นที่1ของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่พิชไอเดียมาเสร็จเนี่ยถึงณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบริการนี้จริงๆหรือเปล่าเห็นจริงค่ะคาดว่าจะมีเบต้าลอนช์ประมาณเดือนเมษายนนี้ที่จะเห็นนะครับมีอะไรที่แบบอยากจะบอกคุณผู้หญิงที่ทำบ้านมาบอกว่าคุณต้องใช้บริการนี้เพราะอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในแง่แฟชั่นของผู้หญิงทุกคนนะคะก็คือว่าข้อหนึ่งคือมันช่วยให้เราได้ใส่ชุดใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ตลอดเวลาประหยัดขึ้นแต่ยังได้ใส่ชุดใหม่อยู่ข้อสองคือมันจะทำให้คุณผู้หญิงได้อัปเดตเทรนด์ตลอดเวลาอัปเดตเทรนด์เพราะว่าบางคนไม่มีเวลาออกไปเดินตามห้างสินค้าไปเดินตามสูตรร้านค้าต่างก็ดูว่าเพื่อนปุ๊บเปิดปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนนักช็อปรู้ได้เลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันจะมีอีกฟังก์ชันนึงที่เป็นเหมือนกับว่าเปิด publish ตู้เสื้อผ้าตัวเอง
แต่ว่าเปิดให้โชว์ให้ดูอย่างเดียวคือถ้าจะยืมเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยแอบมาพีคมาดูได้ก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าไปแอบดูของตู้เสื้อผ้าคนอื่นดูซิว่าเขาใส่อะไรกันตอนนี้อะไรกำลังอินกำลังมาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการยืมเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าแบบยืมไปแล้วไม่คืนนี่หลายคนไทยบางประเภทคือแบบว่าฉันอยากได้ฉันไม่อยากแบ่งปันอันนี้จะเป็นปัญหาปะคือจริงๆแล้วเราทางทีมของเราเองสี่คนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงถามคำถามนี้เพราะสิ่งที่เราไม่กังวลเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราคิดว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันเป็นแบบการยืมมันเกิดขึ้นเฉพาะเพื่อนที่สนิทกันเท่านั้นคือโค้ดเฟรนด์ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดการยืมกันเนี่ยเขาต้องมีการแบบว่ารีเควสต์ต้องมีการเอ็กเซปต์กันก่อนว่าโอเคฉันจะเอ็กเซปต์ให้คนคนนี้มายืมฉันได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสนิทกันระดับนึงตามแบบธรรมชาติถูกไหมคะเราจะยืมใครเนี่ยเราก็ต้องสนิทกับเขามากพอที่เราจะไปขอเขาแล้วเราจะเอาของเราให้ใครยืมเนี่ยเราก็ต้องแบบเชื่อใจเขามากพอคือต้องเป็นเพื่อนสนิทมากพอแหละถึงจะให้ยืมได้ตอนแรกเนี่ยอีฟิโคสเซปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบว่าพับลิคเป็นใครก็ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นใครก็ได้เลยค่ะตั้งใจให้เป็นระหว่างเพื่อนเท่านั้นเพียงแต่ว่าทุกคนสร้างวงของตัวเองใช่ไหมครับก็คือว่าอย่างเช่นมะปางก็มีเพื่อนในกลุ่มประมาณสักสิบคนค่ะสมมติว่ามีเพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าฉันก็มีขอสิบคนของฉันสิบคนนี้อาจจะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันใช่ถูกต้องทุกคนก็มีกลุ่มของตัวเองวงของตัวเองได้ใช่ค่ะน่าสนใจทีเดียวทีนี้ในมุมมองของการทำสตาร์ทอัพเพราะไหนนะครับเป็นผู้ชนะสตาร์ทอัพเนี่ยการทำสตาร์ทอัพในปัจจุบันเนี่ยมันควรเริ่มต้นจากอะไรแชร์เป็นไอเดียในความคิดปรางมันก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนค่ะก็คือไอเดียมันต้องเป็นไอเดียที่พรูฟได้ระดับหนึ่งว่ามันจะเวิร์กในการทำธุรกิจแล้วมันเป็นไอเดียที่มันแก้ปัญหาของคนของทาร์เก็ตจริงๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหามันคืออะไรใช่ไหมครับคือไม่ได้เริ่มต้นว่าแบบว่าฉันอยากทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ใช่คือถ้าต่อให้มีไอเดียบันเจิดเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาใครแล้วมันไม่ได้มีใครที่อยากใช้มันก็ไม่มีประโยชน์แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่คือหลายคนเริ่มธุรกิจมาเพราะว่าฉันอยากทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ตอบปัญหาว่ามันควรมีปัญหาอะไรถูกต้องค่ะและแสดงว่า Infinite Concept เนี่ยตอบปัญหาแน่นอนค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับก็ถือว่าจะตอบโจทย์คุณผู้หญิงนะครับที่ชอบบอกว่าเสื้อผ้าไม่มีนะครับแต่เต็มตู้เลยอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรนะครับครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเพื่อนผมหรือแฟนผมอะไรอย่ามาโกงนะถือว่าน่ากลัวมากนี่คือช่วงท้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญการตลาดออนไลน์นะครับ